เศรษฐกิจนะคะเริ่มกันที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เตรียมที่จะกระจายสลากให้ผู้ค้ารายย่อยมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการปรับลดโควต้าให้น้อยกว่า15เล่มแล้วก็ในอนาคตค่ะจะมีการปรับโควต้านิติบุคคลแล้วก็รายย่อยให้เท่ากันค่ะพลโทอภิรัตคงสมพงษ์ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าเพื่อเป็นการกระจายสลากให้กับผู้ค้ารายย่อยได้ทั่วถึงมากขึ้นในงวดวันที่1ธันวาคมนี้สำนักงานสลากจะปรับลดโควต้ารายย่อยลงจากที่สามารถซื้อสูงสุดได้15เล่มให้น้อยกว่านั้นโดยจะเปิดเผยรายละเอียดก่อนวันซื้อและจอง1วันและจะเปิดให้ซื้อและจองล่วงหน้าในวันที่18ถึง20พฤศจิกายนนี้โดยลดเวลาในการซื้อและจองเหลือเพียง3วันส่วนงวดวันที่17ธันวาคมจะมีการปรับสัดส่วนการจัดสรรสลากเนื่องจากว่าโควต้าของนิติบุคคลหมดสัญญาซึ่งจะเป็นการจัดสรรผ่านตัวแทน27ล้านคู่ฉบับผ่านการซื้อและจองล่วงหน้า23ล้านฉบับคู่และจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในงวดวันที่17มกราคม2559โดยจะมีการจัดสรรผ่านตัวแทนแล้วก็ซื้อจองล่วงหน้าในอัตราส่วนเท่ากันอย่างละ25ล้านฉบับคู่นอกจากนี้สำนักงานสลากยังเตรียมเพิ่มการพิมพ์สลากในแต่ละงวดโดยจะพิจารณาตามยอดจองของผู้ค้าหรือในกรณีที่จำเป็นเพื่อลดการทุจริตโดยมีศักยภาพพิมพ์ได้ถึง200ล้านฉบับคู่ในแต่ละงวดอีกทั้งก็จะเตรียมเพิ่มช่องทางการซื้อและจองสลากทั่วหน้าผ่านระบบของธนาคารออมสินเพิ่มเติมจากธนาคารกรุงไทยด้วยเพราะว่าเป็นช่องทางที่มีความโปร่งใสมากที่สุดครับก็จะเป็นความพยายามในการที่จะลดบรรดายี่ปั้วสะปั้วทำให้ราคาสลากนั้นถูกลงเอาตัวเองเล่าให้คุณผู้ฟังให้ผู้ชมฟังหน่อยละกันนะครับคือเดี๋ยวนี้ก็มีเลขท้าย3ตัวหน้ากับเลขท้าย3ตัวหลังดีใจคิดว่าถูกเลขท้าย3ตัวหลังเสร็จแล้วไปดูอ้าวเป็นของ3ตัวหน้าต้องตรวจดูให้ดีนะครับเคยดีใจเกอร์มาแล้วมาดูเรื่องของความพยายามในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ธนาคารการสงเคราะห์อาจจะเป็นและออมสินเนี่ยเป็นแม่งานหลักนะครับในการที่จะกระตุ้นในด้านนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับทางด้านของธนาคารพาณิชย์เองก็ได้พยายามที่จะเข้าร่วมแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในด้านนี้เพื่อช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะครับผ่านมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารพาณิชย์ที่ตอบรับมาตรการนี้กันมากขึ้นล่าสุดนั้น CIMB ไทยครับร่วมจัดสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้มีรายได้ที่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนนางสาวออนอนงอุดมก้านตรงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจรายย่อยธนาคาร CIMB ไทยเปิดเผยครับว่าเพื่อเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีบ้านเป็นของตัวเองและเป็นการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งขณะนี้ที่อยู่อาศัยพร้อมโอนในราคาที่ไม่เกิน3ล้านบาทนั้นมีอยู่ 70,000 ถึง 80,000 ยูนิตซึ่ง CIMB ไทยนั้นนะครับจึงออกสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรกร้อยละ 2.9เฉลี่ย3ปีแรกร้อยละ 4.23 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าในท้องตลาดโดยจะเน้นในกลุ่มผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานโดยผู้มีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือนกู้ได้ในวงเงิน 1,500,000 บาทผู้มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนวงเงิน 2,500,000 บาททั้งนี้เชื่อว่าการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวนั้นจะไม่ทำให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL เพิ่มขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีเงินเดือนซึ่งเมื่อเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็มักจะนำมาชำระเพิ่มทำให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระนั้นสั้นลงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10ปีมาดูเรื่องของการลงทุนกันบ้างที่สำคัญก็คือการมองหาตลาดใหม่เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของตลาดทางฝั่งรัสเซียแต่ว่าตอนนี้จะมีการส่งเสริมการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการจัดเสวนาและให้ความรู้การเข้าสู่ตลาดรัสเซียหลังจากที่รัสเซียนั้นมีนโยบายที่จะเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษโดยมองว่ารัสเซียนั้นจะเป็นตลาดทางเลือกที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงของผู้ประกอบการไทยในช่วงที่ภาคการส่งออกประสบปัญหาโดยต้องเริ่มด้วยความสัมพันธ์ด้านบุคลากรและการสร้างความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นอยู่แล้วจากนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมาไทยกว่า 1,700,000 คนสร้างรายได้กว่า 100,000 ล้านบาทรวมทั้งการส่งเสริมการค้าผ่านตลาดอาหารฮาลาลเพื่อต่อเนื่องไปยังความสัมพันธ์ด้านอื่นในอนาคตพร้อมกับควรนำจุดแข็งของทั้งสองประเทศในด้านพลังงานและก็อาหารรวมทั้งการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมาร่วมมือกันในการสร้างความได้เปรียบทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากขึ้นนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
ภาคเอกชนของไทยและรัสเซียได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันจัดทำกลไกทางการค้าแล้วก็รวบรวมประเด็นอุปสรรคนำเสนอรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะด้านระบบศุลกากรและกลไกทางภาษีโดยภาคเอกชนไทยต้องการให้ภาครัฐเพิ่มการเจรจาความร่วมมือในด้านการส่งออกให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคเอกชนไปเปิดตลาดรัสเซียเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรถึง140ล้านคนค่ะกับนอกจากรัสเซียที่เป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วตลาดบ้านใกล้เดือนเคียงอย่างเพื่อนบ้านเราเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักลงทุนนั้นสนใจนักลงทุนไทยก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานมีการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่เขาบอกว่าจะเป็นการเหมือนกับถ่ายโอนจากในส่วนของเป็นประชาธิปไตยอย่างเสรีได้หรือเปล่านะครับต้องจับตามองโดยเฉพาะองซานซูจีออกมาประกาศแล้วเพราะว่าเขาเองบอกว่าไม่สามารถจะเป็นประธานาธิบดีได้แต่เขาบอกว่าจะเป็นยิ่งกว่าประธานาธิบดีต้องรอดูผลการเลือกตั้งครับตอนนี้ก็รับคะแนนเสียงไปได้มากถึงกว่า170แล้วครับซึ่งพรรคของนางองซานซูจีได้มาตอนนี้12ที่นั่งต้องดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับซึ่งการเลือกตั้งที่จบไปแล้วตอนนี้รอเพียงแค่การประกาศผลการเลือกตั้งอยู่นะครับนักลงทุนไทยเองที่ลงทุนที่นั่นก็เชื่อมั่นนะครับว่าไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะจะไม่กระทบต่อการค้าการลงทุนระหว่างกันนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทระบุการเลือกตั้งของเมียนมาว่าไม่ว่าฝ่ายค้านหรือว่ารัฐบาลจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเพราะเชื่อว่าปัจจุบันนั้นเมียนมาให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ว่าหากรัฐบาลชุดเดิมได้รับเลือกให้อยู่ต่อนั้นก็จะส่งผลดีนักลงทุนในแง่ของความชัดเจนในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่มีอยู่แล้วแต่หากนางองซานซูจีได้รับเลือกให้รัฐเป็นรัฐบาลนั้นก็จะต้องมาดูนะครับว่านโยบายการบริหารด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามนั้นเอกชนนะครับยังคงติดตามสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมองว่าหากไม่มีสถานการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงเกิดขึ้นนักลงทุนก็จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงความกังวลหรือผลกระทบต่อนักลงทุนไทยในเมียนมาแต่เชื่อว่าไม่ว่าใครจะได้รับเลือกให้เป็นรัฐบาลก็จะไม่ส่งผลต่อการค้าการลงทุนรวมทั้งการท่องเที่ยวเพราะว่าเมียนมานั้นถือว่าเป็นประเทศในอาเซียนที่มียุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจที่สอดรับกับประเทศอื่นตลาดทุนไทยวันนี้ก็ปรับฐานเช่นเดียวกับตลาดภูมิภาคนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมาดีซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกค่ะโดยดัชนีหุ้นไทยในวันนี้ปิดที่ระดับ 1,402.57 จุดนะคะลดลง 11.97 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายกว่า 32,511 ล้านบาทค่ะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้อันดับแรกจัสมินราคาไม่เปลี่ยนแปลงปิดที่6บาทนะคะปตท.ปิดที่286บาทลดลงไป10บาทส่วน GL ปิดที่19บาท70สตางค์บวกเพิ่มขึ้นมา1บาท80สตางค์ค่ะ Advance Info Service วันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงปิดที่228บาทส่วน SCI ปิดที่10บาท10สตางค์นะคะลดลงไป50สตางค์ด้วยกันค่ะพอร์ตแยกประเภทการลงทุนวันนี้ต่างชาติขายสุทธิ 1,023 ล้านบาทสถาบันในประเทศนะคะขายสุทธิ230ล้านบาทรายย่อยซื้อสุทธิ 2,240 ล้านบาทและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ986ล้านบาทค่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูการแก้ปัญหาภัยแล้งกันสักครู่ครับ